ไม่ไหวตอนเล่นเกมเฉยเออแล้วก็ห้องเกมมันก็มีค่อนข้างหนักมากแล้วบ้างแกก็ไม่ไหวและอย่างคือแกก็ไปมีงานไปเป็นคุมค่ายยูค่ายรีคอร์ดมีเวลาแต่ก็เอาบอลเอาแจ๊สมาแล้วเอาน้องนายมาสมทบได้คุยกันนานในเรื่องนี้ได้คุยกันยังว่าไม่ไปต่อนะพี่นักพี่หม่ำเออได้พี่หม่ำแกไม่ไหวมานานแล้วแต่แกก็พยายามดึงมาตลอดเราบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นต้องไม่ต้องเล่นเกมดิแกบอกมันก็ไม่สมบูรณ์เลยแสดงว่าหาทางออกกันร่วมกันมาหลายทางแล้วใช่ไหมเพื่อที่จะให้พี่หม่ำอยู่ต่อใช่ไหมพี่เพ่งแต่ว่าเหมือนล่าสุดพี่หม่ำมาให้สัมภาษณ์บอกว่ากลัวพี่เพ่งกับพี่หน่งรอเล่นตาคือมันก็เป็นอะไรแล้วมันก็เป็นคาแรคเตอร์ใหม่ซึ่งในสายตาทุกคนที่เห็นพี่หม่ำเป็นอย่างนั้นน่ะแต่ก็แน่นอนคือถ้ามาเราต้องอำอ่ะก็เคยสั่งให้แกไปในบทสั่งให้แกไปฆ่าคนเราพูดแล้วแกพูดแล้วแต่สายตาแกมีความปานีอยู่เยอะตาหวานเดี๋ยวตาหวานจริงเราล้อตลอดไหมคะล้อทุกครั้งที่เจอทุกครั้งก็จะมองอะไรเหมือนชวนเลยไอ้ผู้ชายด้วยกันนะอะไรก็ดุมๆหนังก็เรียกเรายิ้มกันแต่นี่ไม่ใช่สาเหตุหลักใช่ไหมคะที่พี่หม่ำลาออกคือที่ลาออกที่นี่คือไม่ไหวช่วงเล่นเกมมันมีล้มมีล้มอะไรมั้งเนี่ยจริงๆก็ไม่ความสนุกมันจะไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อก่อน3คนที่อยู่ด้วยกันอ๋อผมว่าอันนั้นเป็นภาพลักษณ์ที่คนจำนะแต่ผมที่อัดมาตั้งหลายเทปนะกับชิงร้อยในช่วงโควิดใหม่ที่มีบอลมีแก๊สมีนายมาสมทบด้วยผมว่ามันสนุกขึ้นนะแต่ว่ารายการพอมันไม่มีพี่หม่ำนี่รู้สึกเหงาไหมครับมันแปลกๆนะเมื่อก่อนพี่หน่งพี่หน่งพี่เด้งมันก็แปลกๆอยู่เลยล่ะใช่ไหมครับเทป1เทป2เทป3เทป4เทป5ยังแปลกๆอยู่แล้วก็ทั้ง3คนก็อำเอ๊ะมันเหมือนหายไปคนนึงนะอะไรก็ยังพูดถึงกันอยู่นะจะมีโอกาสแบบว่ามาแจมบ้างบางเทปอย่างนี้ไหมอ๋อมีแต่ว่าช่วงนี้แจมไม่ได้ว่างเลยรู้สึกว่าแฟนๆถามตลอดว่าอย่าให้หายไปอย่าให้กลับมาเหมือนเดิมถ้าผมเป็นคนดูผมก็ควรจะถามเหมือนแฟนนั่นแหละเพราะมันเป็นภาพลักษณ์จำ3คน3ชาติเลยจะได้ไหมครับที่เราไม่แบบเรามาด้วยกัน3คนคือแต่พอวันนี้มันมาเหลือแค่แบบ2คนแล้วก็น้องๆที่มาร่วมทีมใหม่แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็มีความสนุกอยู่สนุกอยู่นะแต่พูดถึงก็มันก็อยากให้เหมือนเดิมไหมเราอยากให้เหมือนเดิมเคยพูดกับทุกคนเลยเฮ้ยเราอยู่กันด้วยกันเนี่ยชิงร้อยชิงล้านเนี่ยเราอยู่กันจะถึงสัก7 80มั้ยให้เด็กมันเห็นเด็กมันรู้โอ้โหไม่กันมายาวจนแก่จะรู้เรื่องเหรอที่อยากเห็นภาพอย่างนี้แต่เรื่องด้วยมันสังขารแสดงว่าตอนแรกพี่เท่งเองพี่หน่งเองก็ยื้อโอ้ยื้อแกก็บอกว่าเอาไว้เป็นที่กินกันได้มั้ยเพราะเป็นรายการเดียวที่ว่าพี่หม่ำจะทำอะไรกินกันสดๆไงเอาไว้เจอกันไหมเพราะเราไม่ค่อยได้เจอกันนะอย่างชิงร้อยก็เหมือนโอกาสที่เราได้เจอกันเดือนนึงไม่เจอกันครั้งเลยอย่างนั้นแต่ถ้ายอมรับว่าแกไม่ไหวจริงเพราะว่ามันช่วงเกมมันค่อนข้างที่จะใช้พลังงานแต่ก็ยืนยันว่าหมักไม่ได้มีปัญหาอะไรกันหลังฉากแน่นอนไม่มีรักกันมันเป็นพี่เป็นน้องมันดูแลมันก็ดูแลเฉพาะต่อ3คนดูแลกันครอบครัวด้วยดูแลกันทำเรื่องน้องพี่ได้ไหมพี่ส้มมาค่ะก่อนหน้านี้มันมีหลายข่าวเหลือเกินว่าแบบเฮ้ยเราทะเลาะกันบ้างเราไม่เข้าใจกันบ้างอะไรเงี้ยพี่ไม่มีจะมีเรื่องการเข้าใจผิดเฉยงานบวชคืองานบวชลูกชายผมไม่อยากให้คนไปเยอะเพราะชวนคุยมันแรงใช่ป่ะแม้กระทั่งแม่ก็ยังมาไม่ได้เลยเราก็เลยก็บวชเงียบทำเราเงียบเราก็ไม่ได้แจกการ์ดแล้วไม่ได้บอกทุกคนที่เห็นไปนะคือจะเป็นเพื่อนฝูงของทั้งลูกชายมากกว่าพี่น้องเคยไม่มีอะไรกันพี่น้องไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้ทะเลาะได้ไงแต่เรื่องเดียวกันยังแฮปปี้อยู่พี่เชื่อครับเพราะเหตุการณ์อันนี้หรือเปล่าอาจจะทำให้แบบส้มเองเข้าใจผิดว่าทำไมถึงไม่ชวนทำไมถึงไม่เชิญอะไรอย่างเงี้ยคงจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ผมเป็นคนไม่รู้เลยผมไม่ดูพวกอะไรโซเชียลไม่ดูเลยรู้ข่าวแบบแผ่วเฉยแต่ผมก็ยังชวนน้องก็มาเล่นในทีมน้อยอยู่เพราะมันมีข่าวมาพี่เองได้คุยกับพี่ส้มไหมว่าเฮ้ยมันเราไม่ได้คุยกันนะเราไม่ได้มันไม่จะไปต้องคุยเพราะผมยังงงอะไรข่าวมายังไงยังไม่รู้เรื่องเลยก็ยัง
เฮ้ยอย่าไปสนใจเรื่องของโซเชียลอะไรนี่โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ